ก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราได้มาสั่งสมบุญที่พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญก็นำสุขมาให้เพราะว่าคำว่าบุญก็คือคำว่าความสุขที่เราทราบกันแล้วบางคนทำบุญก็ปลื้มปิติมีปิติปราโมทย์มีความยินดีในทานที่ตนได้สละแล้วได้ทำแล้วตอนนี้ที่ตมามองเห็นอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่ง เขาเรียกว่าสุขด้วยคำว่าการได้มาเวลาได้มาเราก็บอกเป็นสุขใช่ไหมได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็เราก็มองเป็นความสุขแต่ธรรมะเชื่อว่าจะมีจุดสูงสุดธรรมะนึกถึงใครรู้ไหมตอนนี้ ยอมลองทายดูพอถึงจุดสูงสุดจะมานึกถึงพ่อหลวงพ่อหลวงร.เก้าพระองค์พอถึงจุดสูงสุดพระองค์กลับมองว่าจะช่วยประชาชนยังไงหนอจะรักษาประชาชนอย่างไรหนอไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้ร้อนใจไม่ให้ทุกข์ยากไม่ว่าเรื่องการครองชีพปากท้องจึงคิดที่จะให้กับประชาชนประสบนิกรจึงมีโครงการเยอะแยะเกิดขึ้นมาล้วนแต่โครงการทั้งหมดเพื่อจะช่วยเหลือประสบนิกรจึงมีโครงการมากมายที่เราเห็นคิดไปทุกเรื่องแม้แต่เรื่องฝายเรื่องเขื่อนเรื่องแก้มลิงอะไรโครงการอีกเยอะโครงการชัยพัฒนาอะไรก็ล้วนแต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนประสบนิกรทำไมจึงพระองค์จึงคิดเพื่อผู้อื่นจะมาบอกพอถึงจุดสูงสุดจุดสูงสุดไม่ใช่ว่าได้แล้วมีความสุขแต่ใช้คำว่าช่วยเหลือแบ่งปันบรรเทาหรือว่าเจือจานและใช้คำว่าให้กับมีความสุขแต่มาก็อยากให้ทุกคนถึงจุดคำว่ารวยให้ถึงที่สุดพอถึงที่สุดเราจะไม่เห็นว่าความร่ำรวยนี้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับตัวของเราเพียงผู้เดียวจะมองอีกแบบนึงแต่ต้องใช้คำว่าถึงจุดสูงสุดด้วยนะถ้าไม่ถึงใจก็อาจจะยัง
ยังไม่กล้าที่จะละไม่กล้าที่จะสละไม่กล้าที่จะแบ่งปันนี่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดอย่างเอาง่ายๆยกตัวอย่างเหมือนครอบครัวพ่อแม่พอมีลูกขึ้นมาจากเราเคยทำมาหากินเราได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือด้วยการงานแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรลงทุนอะไรก็แล้วแต่พอเรามีทรัพย์มากๆเข้าพอถึงจุดหนึ่งโยมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะส่งเสริมให้ลูกแบ่งปันส่วนหนึ่งให้ลูกของเราเอามาเจือจานอย่างน้อยก็มาเจือจานในครอบครัวไม่ใช่เราได้มาแล้วมาเก็บไว้คนเดียวลูกก็ไม่ให้ภรรยาก็ไม่ให้หรือภรรยามีก็ไม่ให้ใครกับสามีก็ไม่ให้กับลูกก็ไม่แบ่งเก็บไว้คนเดียวนี่พูดถึงแค่ปากท้องนะแล้วถามว่าบ้านนี้น่าอยู่ไหมบ้านนี้มีความสุขไหมบ้านนี้จะเคารพกันไหมไม่แน่นอนเพราะอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่ได้สนใจคนที่อยู่กับเราคนที่อยู่รอบข้างเราหรือคนที่อยู่ในบ้านเมืองเราในชาติเรานี่ไงพอถึงจุดนี้ถ้ามีปัญญาถึงจุดแล้วจะเข้าใจความจริงที่จะอยู่ร่วมและที่จะอยู่รวมกันสบายอย่างใครดูธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุลโลกดูไปเรื่อยๆก็ใจเห็นหัวใจและความประสงค์ว่าท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานนี้ทำเพื่ออะไรรับรองว่าไม่ใช่เพื่อตัวเองแน่นอนแต่กลับได้มากกว่าทำเพื่อตัวเองถ้าทำเพื่อตัวเองเราได้กี่คนเราได้ตัวเองมันแคบเหลือเกินชีวิตสมมติมาทำเพื่อตัวเองนะสมมติเลยว่าทำเพื่อตัวเองนะทำมาได้แค่ตัวเองจะมาว่าไม่คุ้มและยังขาดทุนด้วยทำไมโอ้เหนื่อยเชื่อขนาดนี้และก็แค่เพื่อตัวเองโอ้ไม่คุ้มถ้าสำหรับตามาวิเคราะห์ตัวเองนะว่าถ้าทำเพื่อตัวเองนะไม่คุ้มเพราะก็แค่ตัวเองมันแคบอ่ะมันก็แค่ตัวเองแล้วยังไงก็จะตายอยู่อีกกี่ปีข้างหน้ายังไม่รู้เลยถูกไหมพูดกันแบบบ้านๆแล้วจะมาหลงอะไรชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงอจิรังไงไม่ยั่งยืนแล้วทำไมเราต้องหลงกับสิ่งที่ไม่เที่ยงและไม่ยั่งยืนสุดท้ายก็สุดฝืนทนใช่ไหมจากแข็งแรงก็มาแข็งใจจะลุกขึ้นทีบางทีสั่นบางคนโอ้โหนี่ขนาดแค่จะสแตนด์อัพเนี่ยนะโอ้บางคนจะซิทดาวน์ทีก็ไม่รู้มีกี่จังหวะมีท่าเยอะมากกว่าจะเกาะกว่าจะค้ำกว่าจะ
ทิ้งตัวลงได้โอ้โหเชิงเยอะเหลือเกินท่าเยอะเหลือเกินจะขึ้นทีก็โอ้โหบางคนหน้าก้มมือดันก้นขึ้นก็ค่อยแงะขึ้นนี่ขนาดแค่สแตนด์อัพกับซิทดาวน์เนี่ยนะโอ้โหแล้วเมื่อก่อนนะโอ้บทจะนั่งในกระโดดนั่งครึบบทจะลุกก็พรับอันนี้พอพรับหน้ามืดพรึบเหมือนไฟจะดับวูบลงเอ้าแต่มาไม่ได้พูดผิดเอาลองดูสิ7-80วูบวาบสิลุกเลยวึบนั่งอยู่สักพักอย่านะอย่าทำอย่างนี้เกิดวูบขึ้นมาเซตัดตัดหัวกระแทกพื้นนี่ไปได้เลยนะไปได้เลยนะคนอายุมากจะลุกจะนั่งจะล้มตัวเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วเห็นไหมแล้วจะไปหลงอะไรร่างกายเนี่ยนะโถเป็นของธาตุสี่อีกไม่นานก็ต้องเน่าจะมาไปเยี่ยมลูกศิษย์มาก็มีเขาบอกว่านี่แหละจะอยู่อีกจะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเปล่าอันนี้ผ่านมาแล้วนี่วันอะไรนะนี่มาถึงวันเสาร์แล้วแต่อาทิตย์อะก็ไปเยี่ยมไปเสร็จหน้าใสกิ๊กเลยอยู่โรงพยาบาลเขาบอกว่าโอ้ไม่ห่วงแล้วอย่างนี้บุญยังรักษาเขามีบุญเคยภาวนาเคยปฏิบัติเคยช่วยเหลืองานการพระศาสนาถามคำแรกกลัวตายไหมพูดมีรอยยิ้มไม่กลัวค่ะเอองั้นก็หมดห่วงแล้วไปแล้วนะมาเยี่ยมแบบไหนเนี่ยมันถามว่ากลัวตายไปแล้วจะกลับก็เลยสนทนาต่อรู้ไหมร่างกายเนี่ยที่ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะคุณเข้าเรื่องต่อมน้ำเหลืองแตกแล้วที่ว่าน้ำท่วมปอดต้องดูดออกหายใจจะไม่ได้วันนั้นบอกรู้ไหมร่างกายที่เป็นมะเร็งเราไม่ได้เป็นธาตุสี่มันเป็นไอ้ที่แก่เราไม่ได้แก่ธาตุสี่มันแก่ไอ้ที่เจ็บเราไม่ได้เจ็บธาตุสี่มันเจ็บแต่เราต้องมารับรู้ความเจ็บความแก่แล้วก็ความตายนี่เราอาศัยธาตุสี่อยู่พ่อแม่ให้มาให้ความเกิดมาแต่ในความเกิดก็ถูกซ่อนด้วยคำว่าความตายซึ่งพ่อแม่ไม่ได้บอกเราเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายให้ความเกิดแล้วก็มีความตายแต่ความตายพ่อแม่จะไม่บอกมีแต่บอกเกิดลูกมานะนี่ไงแล้วทีนี้มากำหนดให้ดีเอาจะถามเลยนะแกเจ็บตายเป็นของใครนึกให้ดีก่อนตอบเป็นของธาตุสี่ใช่ไหมธาตุสี่นี้ประชุมเป็นรูปใช่ไหมเท่ากับว่าแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายนี่นะถ้ามาสัมผัสว่านี่คือของร่างกายเมื่อเป็นของร่างกายก็ไม่ใช่ของเราแล้วของเราคืออะไร
กรรมที่เราทำไว้นั่นคือของเราบุญบาปดีชั่วเป็นเงาตามตัวนั่นคือจะติดตามเราไปถ้าเราตายปุ๊บร่างกายนี้มีแต่เน่ากับผุพังไปงั้นเขาก็ต้องเผาหรือฝังอันนี้ชัดเจนแล้วนะเพราะต้องถามเขาว่ากลัวตายไหมไม่กลัวตายงั้นต้องพูดความจริงให้เห็นความจริงก่อนตายเพราะยังไงก็คือเส้นทางนี้อยู่แล้วสองสุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นบทบาทเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะจิตเท่านั้นเองสิ่งนี้ยังไม่เป็นสาระยังไม่เป็นแก่นสารที่จะมาทึกทักว่าเป็นเราของเราโดยเที่ยงเป็นโดยสมมุติสมมุติที่เป็นจริงในขณะเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับใครว่าสุขเที่ยงใครว่าทุกข์เที่ยงไม่เที่ยงใครว่าไม่สุขไม่ทุกข์เที่ยงไม่ทั้งนั้นดีใจเสียใจก็ไม่เที่ยงสรุปอย่างนี้แก่เจ็บตายเป็นของร่างกายยอมรับไหมพยักหน้างักงักงักยอมรับเจ้าค่ะเออดีแล้วสุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นบทบาทลีลาของชีวิตที่เราได้ใช้เกิดตั้งดับถูกไหมเจ้าค่ะแล้วทีนี้ชีวิตเหลืออะไรกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำบาปกรรมที่ตัวสร้างจากนี้ก็คือผลกรรมและวิบากกรรมที่เราจะต้องรับมันมีเวลาในสิ่งนี้เมื่อถึงเวลาความจริงก็จะปรากฏเขาให้เวลาในโลกมนุษย์เรามาหลายปีนี่กี่ปีแล้วเขาบอก50กว่าเออเวลาของโลกมนุษย์มีจำกัดทีนี้อีกไม่นานจะต้องเดินทางกันมีทั้งว่าทุกขติและก็สุขติที่บอกธรรมโมปาเปติสุขติธรรมนำไปสู่สุขติอธรรมโมนิริยังเนติอธรรมนำไปนรกหรือทุกขตินี่คือผลคำว่าแรงกรรมหรือว่าแรงที่เราสร้างไว้จะมีตัวถูกกำหนดหรือมีแรงที่ดึงดูดเราไปตามแรงกรรมถูกไหมไม่ใช่ว่าตามที่อยากจะเป็นนะหมดเวลาที่คุณอยากแล้วเวลามนุษย์ของคุณเหลือไม่เยอะเช่น50กว่าปีเวลามนุษย์ถ้าเทียบกับในชั้นจตุมหาราชิกาคุณเกิดมาแค่วันเดียวสำหรับในสุคติชั้นถ้า100ปีคุณอยู่ชั้นดาวดึงส์หนึ่งวันของเขา100ปีของมนุษย์ถ้ายามาเติมไปอีกเป็น200ดุสิตเป็น400จากนี้ไปบุญอันใดที่ยังไม่ส่งผลในโลกมนุษย์เตรียมเสวยสุคติภพทิพยวิมานสมบัติที่ทุกอย่างที่เราทำไว้นั่นคือของของเราและใครได้สร้างเวรสร้างบาปสร้างกรรมด้วยอกุศลยังตามไม่ทันงานเข้าแล้วล่ะเตรียมตัวได้เลยว่า
สิ่งนั้นจะถูกดึงดูดไปสู่อกุศลวิบากกรรมเราไม่มีกำลังทัดทานไม่มีแรงที่จะขีดกั้นหรือขัดขวางเรื่องคำว่าแรงกรรมขนมืดความมืดจะปกคลุมก่อนจะจากโลกนี้และจะถูกดึงดูดไปสู่ความมืดอวิชชาตัณหาอุปาทานนำพวกเราไปสู่อกุศลกรรมไปสู่ทุกขติส่วนใครได้สร้างกุศลสร้างกรรมดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีแล้วผลกรรมที่ทำดีแล้ววันนี้เป็นวันที่เราเข้าใจทุกอย่างที่เราไม่เคยรู้ที่ไม่เคยเห็นเหมือนการสร้างกรรมดีหลายคนบอกกรรมดีที่ไม่เห็นเดี๋ยวคุณจะเห็นหลายคนสงสัยเดี๋ยวคุณจะสิ้นสงสัยว่าภาวนาแล้วได้อะไรสวดมนต์ได้อะไรสร้างบุญสร้างกุศลในโลกนี้ได้อะไรคิดว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาพูดเล่นกับพวกเราหรืองั้นเทวดาจะไปกราบทำไมถ้าคนนั้นยังไม่ใช่ผู้เหนือเทวดามนุษย์ยังกราบเทวดาแต่เทวดากราบพระพุทธเจ้าลองคิดให้เป็นเราเชื่อเทวดาหลายคนแต่ไม่เชื่อพุทธะเพี้ยนไหมถามก่อนเพี้ยนนี่ไงพอถึงเวลาปุ๊บความจริงปรากฏแต่คนนี้เป็นผู้ประมาทแล้วจะแก้ไขทันไหมไอ้ที่แก้ตัวมาทั้งชีวิตมันไม่ช่วยอะไรเลยวันนี้เวลาของคุณจุดลงแล้วนาฬิกาชีวิตของคุณสิ้นสุดแล้วตะเกียงอายุคุณน้ำมันหมดแล้วกำลังมอดวอดลงจนถึงที่สุดจากนั้นอะไรคือที่พึ่งวันตะเกียงคนตาบอดตามาให้ไตรสนาคมให้ศีลห้าด้วยให้ที่พึ่งเพราะหลังจากนี้เราจะไม่มีที่พึ่งจริงๆโลกเป็นที่อยู่แต่ไม่ใช่ที่พึ่งโลกเป็นที่อาศัยแต่ยังไม่ใช่ที่พึ่งอันเป็นแดนเกษมที่พ้นจากโยคะหรือโอคะในการที่เราจมอยู่ในวังวนหรือผูกถูกรัดมัดไว้ให้ติดอยู่กับภพที่เรียกว่าสังโยชน์ก็เพราะเหตุนี้ไงแต่มาจริงต้องไปไงไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเขาไม่ใช่ตัวเองแต่ขณะเดียวกันถึงไม่ประสงค์อะไรก็ตามทำดีได้ดีกฎเป็นเช่นนี้นี่ไงต่อมาทำดีต่อมาต้องขอความดีจากคนอื่นต่อมาเข้าใจมากกว่านั้นอีกจบเลยเมื่อเข้าใจสัจธรรมถึงจุดแล้วไม่ขอความดีทำไมต้องขอด้วยก็ใจเรารับเต็มๆแล้วอ่ะเราเห็นสิ่งที่เราทำเราชี้ทางให้คนได้มีแสงสว่างแล้วเราจะถามว่าเราได้บุญไหมไม่ถามอ่ะมีแต่ต้องทำซ้ำๆย้ำๆเข้าไปก็เหมือนพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้เสร็จแล้วก็ออกโปรดเวนยสัตว์ไปทั่วแคว้นนครน้อยใหญ่ใช่ไหม
ไม่ว่าที่ไหนแม้แต่ที่กันดารไปหมดชนบทน้อยใหญ่ที่พอจะมีดวงตาเห็นธรรมพระองค์ก็จะเรียงยานและโปรดไปทั่วสมัยก่อนพุทธศาสนาเราเนี่ยไปในเชิงลุกนะไม่ใช่ตั้งรับอยู่ที่วัดนะถ้าพูดถึงต้นยุคเลยนะของพวกเราต้องลุกไปหาชาวบ้านไปหาประชาชนที่ยังไม่เข้าใจธรรมะแต่ทุกวันนี้ของพวกเราจะตั้งรับให้โยมมาหาที่วัดคิดไปว่าที่มานี่น้อยกว่ากับที่ไม่มาและคนเหล่านั้นเขาบางทีด้วยสภาพความจำเป็นจำยอมของฐานะชีวิตของครอบครัวของหนี้สินของการงานหรือความมัวเมาในตัวเขาอีกส่วนหรือความทุกข์อีกทำให้คนเหล่านั้นเหมือนเขาไม่มีหนทางที่จะมาทางนี้แต่ถ้าเราใช้ในการรุกไปหาญาติโยมบ้างมันก็น่าจะดีน่าจะดีแต่ต้องไปอย่างผู้ให้นะมีข้อแม้ก่อนต้องไปแบบพระไปโปรดนะอย่าไปขออย่าไปขอถ้าไปขอท่านอยู่วัดเถอะอย่าไปทำให้มันศาสนาในภาพรวมที่เขามองว่าพระเรียอะไรพระไปเบียดเบียนญาติโยมไม่เอาถ้าเขาอยากทำบุญให้เขามาทำที่วัดเพราะนั้นจะมาเจอโยมมาทำบุญแล้วก็บอกท่านทุกคุณมีอะไรก็ติดต่อไปนะขาดอะไรแจ้งได้เลยนะพอพูดจบจะมาบอกโยมมีโยมพูดอย่างนี้มาเยอะแต่จะมาไม่เคยติดต่อกลับไปแม้แต่คนเดียวรู้ไหมเพราะอะไรถ้าเป็นร้านค้าไปจะมาต้องซื้อของแต่ถ้าโยมจะมาทำบุญโยมต้องมาที่วัดด้วยศรัทธากติกามันควรเป็นอย่างนี้น่าจะถูกต้องกว่าถ้าจะมาไปบอกโยมขาดอย่างนั้นขาดอย่างนี้จะมาคงไม่บอกโยมโยมก็บอกเขาก็พยักหน้าเอาโยมศรัทธาดีกว่านะแต่โยมศรัทธาโยมก็มาโยมจะทำบุญโยมก็มาแต่ให้ตามมาโทรไปบอกว่าตามมาขาดเป๊ปซี่สิบลังเนี่ยตามมาคงจะไม่บอกโยมหรือว่าขาดไม่เอาคิดว่าโยมทำการค้าโยมไปแล้วกันแต่โยมมีกำไรโยมจะมาทำบุญคืนกำไรสังคมโยมก็มาทำมันสะอาดดีและเข้าใจกันชัดดีเดี๋ยวตามมาไปโยมถามว่าธุระอะไรตามมาตอบโยมไม่ได้เพราะตมาจะมาขอโยมใช่ไหมแต่ถ้าโยมอาตมาตมาถามโยมมีธุระอะไรตมาถามได้เผื่อโยมมีอะไรจะถามอะไรก็แล้วแต่หรือจะมาทำบุญก็สุดแล้วแต่มันดูดีถ้าเราทำอย่างนี้นะพระไปโปรดโยมไม่นานโยมเห็นพระเดินมาโอ้นิมนต์นิมนต์อันนี้พระมาให้หลบหลบหลบนี่เรื่องจริงบางคนมาทำไมอ้าวมีธุระมีโครงการอะไรจะมาแพ้อะไรโอ้โหโยมพูดให้ธรรมะใจฟูเลยเนี่ยเออมาก็มาเยี่ยมเยียนมาถามไทยสุขทุกข์นั่นแหละหรือเอาข้าวมาให้กินบาทเข้ามันเยอะเลยเอาเข้ามาแบ่งกันกิน
มีบางคนบอกพอแล้วท่านบอกไม่เป็นไรโยมบาตรตมามีข้าวมีเยอะก็แบ่งกันกินโยมตักบาตรมาเยอะแล้วเขาทำบุญมาเราก็ทำบุญไปบุญต่อบุญเบิ่มบุญเพิ่มบุญโอ้มีความสุขนี่ไงให้ไงโยมบาตรจะลูกใหญ่แค่ไหนแต่มาก็ฉันเท่านั้นแหละโยมเอ้ยไอ้ที่เหลือถ้าไม่ได้ใช้ก็ต้องทิ้งอยู่ดีนั่นแหละหรือเก็บเป็นกิเลสมันไม่ใช่อ่ะเพราะเราไม่ได้มาสายกิเลสเรามาสายเจริญเพื่อให้จิตนั้นหลุดออกจากกิเลสงั้นให้อาตมาทำความดีเถอะอย่าห้ามเวลาอาตมาจะให้ทานก็รับเถอะมียายคนหนึ่งโอ้ไม่ยอมรับอ่ะถ้าไม่ผิดอยู่จังหวัดสุโขทัย80กว่าคุยธรรมะนี่โอ้โหเข้าใจกันดีแต่บอกว่าเอาโยมเดี๋ยวเอาข้าวสารด้วยกินนะเอากับข้าวไปนะยกมือไหว้เดี๋ยวเอาเงินไว้ใช้เผื่อซื้อกับข้าวอะไรนะไม่เอาเอาเถอะธรรมาก็ตั้งใจแล้วให้บุญธรรมาสำเร็จเถอะไม่รับค่ะโยมมีอยู่รับไปเถอะไม่ค่ะถ้าโยมไม่รับธรรมาไม่กลับนะรับค่ะรับค่ะกลัวพระไม่กลับบ้านกลัวพระไม่กลับวัดนะรีบรับเลยนะโอ้คำไหนก็ไม่ยอมรับตื้อไงก็ไม่ยอมรับงั้นอาตมาไม่กลับวัดแต่มาอยู่กับโยมเนี่ยรับค่ะรับค่ะเอาทำไมรับกลัวท่านไม่กลับวัดค่ะโยมก็น่ารักดีเนาะกลัวพระจะไม่กลับวัดเดี๋ยวไม่ได้เข้าพรรษาตอนนั้นเกือบเข้าพรรษาแล้วก็ต้องรับเถอะให้ท่านมาโปรดแต่มาให้ทั้งก็เรียกว่าให้กำลังใจเพื่อเขาสู้ต่อแต่ให้กำลังกายให้เขาได้อยู่ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งเพื่อได้เส้นบางๆก็เอาจุนเชื่อกันแต่ที่สำคัญแต่มาเชื่อว่าอย่างน้อยญาติโยมที่เจอพระที่ท่านมาสอนให้เรารู้จักภาวนารู้จักบุญกุศลเขาก็ได้สติมากขึ้นหรือก็ถือพระรัตนตรัยมั่นคงขึ้นก็เป็นเชิงรุกแต่ถ้าตามารับก็คือนั่งอยู่ที่วัดเนี่ยอย่างเงี้ยก็ยังดีมีสื่อออกไปมีสามารถเราใช้เฟซบุ๊กหรือว่าใช้ YouTube ออกเผยแผ่ธรรมได้ก็เป็นประโยชน์แต่มาก็ไม่ได้เข้าไปหลอกให้ลูกศิษย์เขาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยพอถึงจุดสูงสุดก็คือให้ต้องสละแล้วของเต็มบ้านเต็มเมืองอู้มึงจะเอาไปไหนเอาแบ่งกันเถอะคนยากไร้ยังมีเอาไปแบ่งกันแต่คนนั้นต้องไม่ขี้เกียจนะต้องรู้จักขยันขันแข็งไม่ใช่ขี้เหล้าเมายานะต้องหยุดเลิกคนอื่นจะต่อยเราเรายังป้องกันตัวเองไอ้นี่ทำร้ายตัวเองมันผิดหลักหรือบางคนเจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้มันก็เป็นแผลทั้งชีวิตเลยลุกขึ้นมาโถใครที่ไม่เคยผิดพลาดใครที่ไม่เคยผิดหวังบอกมาเลยถ้าอย่างนั้นพวกเราไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้าคนไม่เคยผิดหวังอยากได้อะไรก็ได้อยากเป็นอะไรก็เป็นไม่ใช่ความจริงมีอยู่สองอย่างหนึ่งความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขคุณก็ต้องยอมรับมันและความจริงที่เป็นทุกข์คุณก็ต้องยอมรับแต่ใจคุณต้องไม่ยอมแพ้แค่นั้นเองธรรมะจึงเช่าว่าทุกอย่างมีสติสุขอย่างมีปัญญาเอานะจากนี้ไปจะได้โมทนากับศรัทธาญาติโยมที่มาถวายทานบารมีวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม3ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้มีเจ้าภาพ3คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากนายแพทย์ประวิตร
ยวงเงินพร้อมครอบครัวและครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะเจ้าภาพคณะที่2คุณพ่อสมมาตรสถิตเสถียรพร้อมครอบครัววันนี้ทำบุญวันเกิดด้วยเอาและแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเจ้าภาพคณะที่3โยมปริญญาคำพิลาและโยมสุรเชษฐ์เลิศบุษราคามนะและโยมประภาวรินบุญหลายพร้อมครอบครัวโยมนักขพลโคตาบุตโตและเพื่อนๆแผ่บุญให้กับบิดามารดาและโยมพัทรวดีเขียวคำพร้อมครอบครัวโยมทันวราโยมทันวรัตน์โยมทันวะวรสนะอ๋อและโยมทันนันกรพานิชก็ขอโมทนาและมีผู้ถวายไฟฟ้าวันนี้โยมปราณีสิริรักพร้อมครอบครัวอีก 5,000 บาทและบริษัทสิริพรจำกัดเมื่อชีทองคำลายครามพร้อมครอบครัวทำบุญ 10,000 บาทจากธรรมสัญจรเมตตาธรรมนะและผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมนัทประพัฒชนทนัทโกศลครอบครัวและคณะ TSW และโยมพัชรพรมหานนินพร้อมครอบครัวโยมเลิกลักษ์บุตรราชแล้วก็โยมอัญชลีจิตเจริญธรรมพ่อเลี้ยงสิมแซดแต่แม่กิมลงกิมลังนะแซ่อุ้ยก็ขอบหมดทนาสาธุก็ตมาก็ทำทุกเดือนน้ำไฟ 10,000 น้ำ 5,000 คานิยพัฒน์ตมาไม่ได้แตะแม้แต่บาทเดียวทำบุญหมดก็ไม่พอด้วยไม่พอก็โยมทำบุญมาตมาก็ต่อเราเข้าใจจุดสูงสุดของชีวิตแล้วที่แท้ความสุขคือการให้ไม่ใช่คือการแย่งชิงแต่ต้องถึงจุดนะถ้าไม่ถึงจุดเรายังกลัวอดอยู่เรายังกลัวลำบากอยู่แต่ตมาไม่ละไม่กลัวคำว่าอดเพราะตมาเชื่อกรรมดีเมื่อก่อนเคยกลัวนะเดี๋ยวนี้ตมาข้ามเส้นนั้นไปแล้วจากนี้เรารับพรกันนะนิมนต์ประสงค์ให้พรพร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจัสสาดุขหโรคภยาเวราโสกาสตุทุปัฏฐวาอาเนกาอันตรายาเปียงวินาศันตุอาเสสตุนชัยยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบะลังสิริอายุจังวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสาตวาสาจะอายุจาทิวสิติภวันตุเต
ภวตุสาบมังกลังราคันตุสาวเดวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสาบมังกลังราคันตุสาวเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสาบมังกลังราคันตุสาวเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจฉันพัฒนาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและเจ้าภาพพิจารณาหารเสร็จแล้วร่วมกันทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะก็ให้ยืนระยะตักข้าวเว้นระยะกันนะ